ทศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดประบำสรีศรีพุทธาจากโรงเรียนพุทธชินราชวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 พิษณุโลกกลุ่มที่1เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ว่าพระพุทธชินราชซึ่งประดิษฐานอยู่ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในโลกในทุกๆปีช่วงเดือนมกราคมของทุกปีหรือบุญเดือน3จะจัดงานประเพณีสมโภชพระพุทธชินราชหรือชาวบ้านเรียกว่างานวัดใหญ่เป็นงานประจำปีเพื่อบวงสรวงสักการะบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชซึ่งเป็นที่ศรัทธาและยึดเหนี่ยวทางจิตใจอย่างสูงสุดของชาวพิษณุโลกและเพื่อขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตโดยมีแนวคิดในการประดิษฐ์การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์คิดประดิษฐ์ทำนองดนตรีท่ารำขึ้นมาใหม่แสดงครั้งแรกในงานสมโภชพระพุทธชินราชและงานแสดงต้อนรับแขกผู้มาเยือนโรงเรียนการแสดงชุดนี้แบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงที่1จะสื่อให้ทราบถึงเมืองพิษณุโลกมีแม่น้ำน่านผ่านบริเวณหน้าวัดใหญ่ซึ่งเป็นวัดที่มีพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพิษณุโลกเคารพและสักการะบูชาคือพระพุทธชินราชช่วงที่2เหล่าประชาชนจะมาร่วมเฉลิมฉลองกันโดยหมู่ระบำจะออกมาร่ายรำตามทำนองของดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะเป็นทำนองระบำท่วงทำนองช้านุ่มนวลลีลาท่ารำจะออกมาอ่อนช้อยงดงามของหมู่ระบำจัดรูปแบบแถวได้ตามความเหมาะสมโดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1. ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาข้อมูลคัดเลือกตัดสินใจเรื่องที่จะนำมาศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาปฏิบัติท่ารำได้อย่างถูกต้องตามจังหวะและทำนองของเพลงได้อย่างสวยงามพร้อมเพรียงกันนักเรียนพึงพอใจในผลงานของตนเองและเพื่อนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนจำนวน16คนผลที่คาดว่าจะได้รับนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาปฏิบัติท่ารำได้อย่างถูกต้องตามจังหวะและทำนองของเพลงได้อย่างสวยงามพร้อมเพียงกันมีความพึงพอใจในผลงานของตนเองและเพื่อนเป็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองขั้นตอนที่2วางแผนการปฏิบัติงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยกำหนดวันเวลาในการปฏิบัติงานระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2559ถึงเดือนมีนาคม2560จากนั้นแสดงความคิดเห็นในกลุ่มและปรึกษาครูที่ปรึกษาโครงงานขั้นตอนที่3ปฏิบัติงานตามขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์บอกเล่าป่าชาวบ้านและผู้รู้ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 2. ระดมความคิดในการออกแบบทำนองดนตรีใช้วงดนตรีปีพาดประกอบการแสดงไม่มีคำร้องออกแบบการแต่งกายเป็นน้ำดอกบัวและหมู่ระบำอุปกรณ์ประกอบการแสดง 3. ฝึกท่ารำ 4. นำเสนอผลงานในโรงเรียน 5. ประเมินผลงานและใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการแสดงหาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ถูกต้องขั้นตอนที่ 4. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ซึ่งอยู่ในระดับดีมากทุกรายการขั้นตอนที่ 5. เผยแพร่ผลงานแสดงสู่สาธารณชนและขยายผลการปฏิบัติงานสู่เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์งานนาฏศิลป์ให้คงอยู่สืบไปณบัดนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดประบำสดุดีศรีพุทธาจากโรงเรียนพุทธชินราชวิทยาสพม39พิษณุโลกกลุ่มที่1ได้แล้วค่ะตามแบบโบราณฟังธรรมกราบกรานครับพุทธชินราชเทียบเดือนมกราคมเรียกงานวัดใหญ่
หากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีเกือบทุกพระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธชินราชและถวายเครื่องราชสักการะตามพระราชประเพณีสืบมาพุทธศาสนิกชนได้เห็นแบบอย่างจากองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงกระทำการสักการะบูชาองค์พระพุทธชินราชมาหลายยุคหลายสมัยราษฎรจึงถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจด้วยความเชื่อมั่นว่าแม้ยามที่เมืองพิษณุโลกเกิดศึกสงครามหรือในยามสงบสุของค์พระพุทธชินราชก็เป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชนทั่วไปตลอดมางานสมโภชพระพุทธชินราชหรืองานวัดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกเป็นงานบุญเดือน3ที่สำคัญของชาวพิษณุโลกมีการจัดยามใหญ่โตมโหฬารได้กลายเป็นประเพณีประจำปีสืบเนื่องมาจนปัจจุบันประติมางามเลิศล้วนงามเจริญเนตรนายิ่งพิษยิ่งเพลินเพลินแท้หาคำเพื่อสรรเสริญพระพรพอเลยงามหมดหาที่แก่บ่ได้แห่งใดThank you.
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น